ที่ประเทศอังกฤษนะเธอเป็นประเทศประชาธิปไตยนะเธอเป็นประเทศโลกที่หนึ่งเธอทําทอย่างนี้กับประชาชนได้ด้วยหรือนั่นก็คือตํารวจอังกฤษอาจจะสามารถมีอํานาจควบคุมหรือว่าสั่งปิดโทรศัพท์มือถือของประชาชนจากออฟฟิศของตํารวจได้แล้วค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าตํารวจนะคะจะยังไม่ได้ระบุว่าเราเนี่ยที่ถูกเอ่อเทิร์นออฟหรือถูกปิดโทรศัพท์เนี่ยจะไปเอ่อทำความผิดไปหรือ,อยังเรียกได้ว่า แค่สงสัยว่าคนนี้มีแนวโน้มจะไปก่ออาชญากรรมไปค้ายาเสพติดหรือเป็นผู้ก่อการร้ายนะคะเพียงแค่สงสัยเท่านั้นตำรวจสามารถสั่งปิดโทรศัพท์เราได้เลยได้เลยค่ะพระราชบัญญัติเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ Digital Economy Act นะคะเพิ่งจะผ่านกฎหมายซึ่งหนึ่งในสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ระบุว่า เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปขัดขวางหรือจํากัดการใช้งานอุปกรณ์มือถือที่เชื่อว่าใช้งานโดยผู้ค้ายาเสพติดออมหัไทยของอังกฤษนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็น the home office เปิดเผยว่าปัจจุบันตำรวจอังกฤษยังไม่ได้รับอำนาจนี้เพราะว่ารายละเอียดอื่นๆของพระราชบัญญัติจะต้องมีการพิจารณาโดยรัฐบาลถัดไปหลังจากการเลือกตั้ง โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนออกข้อบังคับซึ่งจะต้องมีการอนุมัติโดยทั้งสองสภาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีอำนาจในการควบคุมโทรศัพท์ของประชาชนกฤษนะคะสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ของพลเมืองทุกคนได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆบนสมาร์ทโฟนนะคะเมตาดาต้าของการโทรแต่ละครั้งด้วยต่อให้คุณแอบ,บดูหนังโป๊ไม่ให้พ่อไม่ให้แฟนที่อยู่ร่วมบ้านกันรู้ไม่ให้เจ้านายรู้แต่รัฐบาลรู้อยู่เสมอแล้วก็รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะค่ะคุณผู้ชมนะกับเรื่องความมั่นคงภัยก่อการร้าย ยาเสพติดนะคะจะกระทําในนามว่านี่เราเป็นห่วงประชาชนนี่เราต้องการไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเราไม่ต้องการให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อก่กกระไรเพราะฉะนั้นอนุญ,ญาตให้รัฐบาลสอดแนมนะคะหรือล่วงรู้ข้อมูลส่วนตัวของประชาชนได้แค่ไหนยังเป็นเรื่องที่เถียงกันโลกแตกขอบคุณที่ติดตามชมคลิปรายการอินเทอร์วิวทางช่อง YouTube ของ Voice TV แต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มนะคะคุณผู้ชมคลิกไปที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยค่ะ